ากิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮีฮีฮีขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนใครซ่อนตัวอยู่ในบ้านบนภูเขาขนกากอ้าวสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนุ๊กเองนะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมไม่ได้เจอกันตั้ง2วันเลยนะพอดีว่าช่วงนี้นุ๊กไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะโอเคแต่นุ๊กคิดว่าตอนนี้นุ๊กอะดีขึ้นมาแล้วนุ๊บก็เลยจะไปหานายสไลด์ที่บ้านบนภูเขาหน่อยอ่ะคือแบบว่าไม่ได้เจอกันนานไอ้นี่เธอเฝ้าลูกด้วยนะระวังพวกฆาตกรโรคจิตหรือว่าซอมบี้ด้วยนะฝากลูกด้วยโอเคไม่ต้องบอกก็รู้เดินมาแบบนี้รู้ว่าจะบอกให้เฝ้าลูกโอเคเลยจ้ะว่าแต่ทำไมบ้านหลังนั้นมันดูเปลี่ยนไปยังไงไม่รู้แฮคือพวกเราเนี่ยทั้ง4คนเนี่ยเราไม่ได้ไปหานายสไลด์มาตั้ง3อาทิตย์แล้ว3อาทิตย์หรือเดือนนึงก็ไม่รู้ไม่ถึงเดือนหรอกมั้งน่าจะประมาณ3อาทิตย์ได้นะครับวันนี้เราจะไปแวะเวียนไปหานายสไลด์บนภูเขานี้กันนะฮะโอเคก็เป็นบ้านที่โดดเดี่ยวมากเลยแหละอยู่บนภูเขาอ่ะไม่รู้ว่านายสไลด์จะสบายดีหรือเปล่านะคิดถึงก็เลยแวะมาหาเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมมันมีรอยเลือดแบบนี้น่ะเฮ้ยแล้วทำไมไฟต่างๆตามจุดต่างๆมันกลายเป็นไฟแบบนี้อ่ะไฟสลัวสีแดงน่ากลัวมากเลยดูดิแคมป์ไฟก็เป็นอย่างนี้หมดเลยอ่ะว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยประตูเหมือนจะโดนพังเข้ามาโอ้โหดูดิในห้องนอนเต็มไปด้วยคราบเลือดโอ้โหแสดงว่าต้องมีการฆาตกรรมกันเกิดขึ้นนั่นแหละอย่าบอกนะว่านายสไลด์เนี่ยโดนฆ่าตายไหนดูในห้องน้ำสิตามรอยเข้าไปโอ้ยโอ้ไม่นะทำไมเป็นหัวกะโหลกเนี่ยโอ้ my god ฉันคิดว่าในหมู่บ้านเราต้องมีฆาตกรแล้วแหละโอ้ my god มันต้องมีฆาตกรซ่อนตัวอยู่แถวเนี้ยไม่บ้านหลังนี้ก็บ้านหลังอื่นแล้ววะโอ้ยบังอาจนี่ไงฉันเจอละบังอาจมากที่มาฆ่าเพื่อนของฉันมันต้องชดใช้กรรมใครวะอ๋อไอ้ Ghostface นี่เองโอ้ยแม่งบังอาจนะมาทำเพื่อนฉันได้ยังไงฮะเพื่อนฉันไปทำอะไรให้แกไอ้ฆาตกรหน้าผีโรคจิตโอ้โหแล้วช่วงนี้มันจะฮาโลวีนแล้วหรือเนี่ยหรือว่ามันเป็นฆาตกรที่มาจากฮาโลวีนวะเฮ้ยแม่งต่อยแม่งดิรออะไรทำเพื่อนตัวหรออือทำเพื่อนทำเพื่อนตัวก็มาดิวะโอ้ยเจ็บโอ้โหก็ให้มันมาดิว่าจะต่อยให้ตกภูเขาเลยนี่นี่ตกไปซะอีเวนบังอาจมาฆ่าเพื่อนฉันอีฆาตกรหน้ากากผีโรคจิตแต่ดูเหมือนว่าฉันจะต้องหนีจากมันก่อนแล้วเพราะฉันไม่มีอาวุธอะไรเลยเนี่ยสิแล้วเลือดมันต้องเยอะเดี๋ยวฉันจะกลายเป็นศพอีกคนโอ้มันไม่ตามฉันแล้วเหรอนี่งั้นฉันขอไปตั้งหลักก่อนละกันนะเดี๋ยวเจอกันแน่ไอ้ฆาตกรหน้ากากผีนี่เธอปิดบ้านปิดไฟล็อกบ้านให้หมดเลยฆาตกรโรคจิตอยู่แถวนี้โอเคงั้นขอไปนอนก่อนละบ๊ายบายคนเทพสวัสดีครับผมคือคนเทพวันนี้ผมได้ทราบข่าวมาว่ามีการฆาตกรรมกันเกิดขึ้นภายในหมู่บ้านนี้น่าจะเป็นฆาตกรโรคจิตนะฮะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวค่อยเล่าละกันผมต้องเตือนคนในครอบครัวผมก่อนเฮ้ยเนี่ยเธอล็อกประตูบ้านล็อกทุกอย่างห้ามออกจากบ้านโอเคป่ะฆาตกรโรคจิตมันลอยนวลอยู่แถวนี้โอเคนะโอเคลงไปเลยนี่ผมได้เตรียม
อุปกรณ์ชุดใหญ่ไว้แล้วนะฮะก็มีชุดเพชรทั้งเซตนะครับแล้วก็ดาบเพชรนั่นแหละโอเคหวังว่าพวกเขาจะไม่ออกไปไหนในเวลานี้เอ้าแล้วผมจะขึ้นข้างบนทำไมเนี่ยโอเคมาเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างก็คือพวกเราทั้ง4คนเนี่ยนะครับคนเทพก็คือผมคนกากแฮกเกอร์พระเจ้าเนี่ยไม่ได้ไปหาบ้านนายสไลด์เนี่ยมาประมาณ3อาทิตย์ได้นะฮะแล้วคนกากเนี่ยมันไปหามั้งแบบแวะไปหาอะไรเงี้ยไม่ได้เจอกัน3อาทิตย์ก็พบว่าเป็นศพแล้วก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนฆ่าเราจะไปดูกันว่าเราจะเจอตัวฆาตกรหรือเปล่าแล้วมันซ่อนตัวอยู่ในบ้านหลังนี้หรือเปล่าอะไรงี้นะฮะดูดิทุกอย่างมันเปลี่ยนหมดเลยเว้ยมันเป็นแบบไฟสลัวแบบอย่างเงี้ยปกติมันไม่ใช่เว้ยเนี่ยศพอยู่เนี่ยเห็นหัวกะโหลกไหมน่าจะโดนตัดหัวนะครับนี่ไงเจอตัวฆาตกรซะแล้วโถแม่งเอ้ยทำเพื่อนฉันได้ไงวะฮะฟาดแม่งเลยเนี่ยไอ้เวนไอ้กดเฟสไอ้ฆาตกรหน้ากากหมีเอ้ยไม่ใช่หน้ากากผีเอาไว้ให้เลือดมันเหลือประมาณสัก 4,900 ค่อยปล่อยมาแล้วกันผมขี้เกียจมานั่งฟันอย่างนี้โคตรเสียเวลาเลยเดี๋ยวให้แฮกเกอร์มาจัดการโอเคตอนนี้เลือดมันเหลือ 4,900 แล้วโอเคกลับบ้านเราดีกว่าเราต้องกลับไปปกป้องลูกเมียด้วยเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะมาฆ่าตอนไหนไงมันอันตรายมันเป็นภัยต่อหมู่บ้านนะโอเคและความหวังของหมู่บ้านตอนนี้ก็เหลือแค่แฮกเกอร์แล้วที่จะสามารถฆ่ามันทิ้งได้ใช่ไหมนั่นแหละโอเคเพราะว่าพวกแฮกเกอร์เนี่ยมีอาวุธที่ร้ายแรงกว่าทุกคนในหมู่บ้านไงล่ะเป็นตัวแฮกเกอร์ก็ต้องรวยไงนั่นแหละโอเคถึงบ้านแล้วถอดชุดแล้วก็ขึ้นบ้านนอนกันดีกว่าเฮ้อโคตรเหนื่อยเลยเว้ยโอเคลูกเมียปลอดภัยก็สบายใจแล้วแฮกสวัสดีครับผมคือแฮกเกอร์ในวันนี้ผมจะไปปราบฆาตกรโรคจิตที่มันอาฆาตเพื่อนของผมนายสไลด์มันฆ่าก็ได้ลงคอผมจะไปเด็ดหัวมันนั่นแหละนี่โยกหน้าเพื่อความฮึกเหิมโอเคผมบอกแล้วว่าไม่มีใครสู้กับผมได้แล้วในโลกใบนี้เพราะว่าผมมีอุปกรณ์อันโหดเหี้ยมเดี๋ยวรู้เลยอุปกรณ์นั้นก็คือชุดเกราะ Advance ทั้งเซตแล้วก็แล้วก็อะไรอ่ะปืนนิวเคลียร์ที่ยิงนัดหนึ่งเนี่ยอาจจะทำให้โลกใบนี้แตกได้เลยแหละโอเคเราจะมุ่งหน้าไปหาบ้านของเพื่อนของเราในตอนนี้และหลังจากที่ผมฆ่าหลังจากที่ผมฆ่าไอ้ฆาตกรโรคจิตได้แล้วผมก็จะไปอ้อนวอนพระเจ้าให้ชุบชีวิตนายสไลด์ให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมเผื่อว่าเราเนี่ยจะได้ไปนั่งเล่นบ้านของพวกเขาอะไรคือบ้านของพวกเขาวะก็บ้านของนายสไลด์นั่นแหละเดี๋ยวจะลองอ้อนวอนให้พระเจ้าเนี่ยชุบชีวิตให้เขาหน่อย
โอเครู้สึกว่าจะโดนตัดหัวเลยนะเนี่ยหัวร้ายมากเลยโอเคแต่ผมเชื่อว่าพระเจ้าทำได้อยู่แหละไหนวะไอ้ฆาตกรโรคจิตอ๋อเจอตัวแล้วก็ให้มันมาว้าไปกันไปสักทีนะไอ้ฆาตกรโรคจิตฮ่าๆเดี๋ยวฉันเนี่ยจะให้พระเจ้าทำการชุบชีวิตเพื่อนของเราขึ้นมาหรือว่านายซันไลท์นั่นแหละโอเคตอนนี้กลับบ้านของเรากันก่อนดีกว่านะเราจะไปดูลูกเมียด้วยว่ามันแอบไปฆ่าลูกเมียหรือเปล่าวะมันคงไม่ได้มีความสามารถพิเศษที่จะแยกร่างได้ใช่ไหมนั่นแหละคงไม่มีหรอกมั้งโอเคเข้าบ้านไปนั่งเขียนโค้ดกันต่อดีกว่าบางคนถามว่าทำไมโค้ดยังเขียนไม่เสร็จเหรอไม่รู้ดิไม่เขียนโค้ดก็ได้เปลี่ยนไปทำอย่างอื่นก็ได้แต่หน้าจอมันค้างอยู่ที่โค้ดโอเคงั้นเดี๋ยวนั่งออกโปรแกรมโค้ดแป๊บนึงโปรแกรมเขียนโค้ดออกแป๊บนึงโอ้ยออกมาเป็นปีก็ออกไม่ได้พระเจ้าอู้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมพระเจ้าซีอุยเองนะฮะวันนี้ผมก่อนจะไปเก็บงานนะครับโหผมเนี่ยเป็นถึงพระเจ้าแต่เหมือนเป็นขี้ข้าไงไม่รู้ว่ะแม่งต้องมานั่งเก็บนู่นเก็บนี่ตลอดเลยโอเคก็คือบ้านหลังเนี้ยมีการฆาตกรรมเกิดขึ้นนะครับมีฆาตกรมาฆ่าเพื่อนของพวกเราไปนะฮะเราก็จะทำการซ่อมบ้านให้บ้านกลับมาเป็นสภาพปกติก่อนแล้วเราก็จะค่อยไปทำพิธีกรรมเดี๋ยวเรียกว่าอะไรดีเรียกว่าพิธีชุบชีวิตให้นายสไลด์กลับมามีชีวิตเหมือนเดิมเหมือนที่เคยเป็นนะฮะนั่นแหละแต่จะทำหลังไม่ไงไม่ได้ทำกันต่อหน้าหรอกใช่ไหมเราจะทำกันหลังไม่แล้วพวกเขาจะกลับมาเหมือนเดิมไม่เชื่อคลิปหน้าดูรอดูได้เลยว่าเขาจะกลับมาเหมือนเดิมแน่นอนนะพวกเราเนี่ยหายไป3อาทิตย์ไงแล้วแบบไม่ได้เจอเขาเลยอ่ะไม่ได้เจอเขาโอ้โห3อาทิตย์เมื่อกี้หัวกะโหลกเขาโอ้โหเรียกได้ว่าโดนเด็ดหัวแล้วก็ถลกหนังเนื้อออกไปหมดเลยโอเคเราซ่อมบ้านก่อนเอาแคนเดิลไปนี่เลยแล้วก็จุดไฟด้วยโอเคจุดไฟด้วยแล้วก็วางให้หมดโอเคน่าจะไม่มีอะไรแล้วสำหรับบ้านหลังนี้อ๋อมีตรงหัวนอนไม่ใช่ดิตรงข้างๆเตียงนี่เลยวางไปเลยฮะโอเคครับก็หมดยังโอเคหมดแล้วเนาะน่าจะหมดแล้วแหละโอเคก็สำหรับวันนี้พระเจ้าก็ขอตัวไปก่อนละสำหรับวันนี้สวัสดีครับ